ครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธิบลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชู่รักชู่รถทุกคืนวันพฤหัสบดีทางช่อง3ครับค่ะรายการดึกๆนะคะมาเติมเต็มสาระกันเรื่องความรักและเรื่องเซ็กส์ก่อนเข้านอนกันค่ะเช่นเคยนะครับวันนี้มุมมองแห่งรักนะฮะก็จะเป็นมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับดารานักแสดงศิลปินวันนี้น้องกะละแมจะพาเราไปล้วงลึกถึงเคล็ดลับวิธีการเอาชนะใจหรือมัดใจแม่ยายของนายตลกท่านหนึ่งอันนี้เรื่องสำคัญเรื่องแม่ยายนะคะแล้วนายตลกท่านนี้ตอนนี้มีอาชีพเสริมค่ะเป็น messenger ช่วยส่งความรักให้กับหนุ่มสาวไปหลายคู่แล้วค่ะทั้งหมดนี้ในช่วงต่อไปของชูรัชชูรสคาดไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้ไปดูเคล็ดลับดีๆของ love trips กันก่อนครับวันนี้เรามาชมสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์เวียดนามแห่งหนึ่งครับก็คือสุสานขององค์จักรพรรดิไคดินซึ่งอยู่ในราชวงศ์เหงียนเราจะเห็นครับภาพเป็นความงดงามอันนี้ทุกคนทราบกันดีว่าใต้ลึกพื้นดินลงไปอีก18เมตรเป็นที่ฝังพระศพพระองค์นะครับเป็นสุสานแห่งแรกในเวียดนามซึ่งเรารู้กันเลยว่าพระศพพระองค์อยู่ที่นี่ซึ่งเราน่าจะมองในทางหนึ่งได้ครับเป็นแง่คิดได้ว่าถ้าคนเรามีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาขุดเอาไปได้เหมือนกันไม่ต้องไปแอบๆซ่อนๆฝังอยู่ที่หนึ่งแล้วสร้างสุสานอีกที่หนึ่งเปรียบเหมือนความจริงใจของชายและหญิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีความรักมั่นคงจริงใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครที่จะมาแย่งความรักเราไปได้ถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งซึ่งรักเราอย่างมั่นคงจริงใจและเราให้ความรักที่มั่นคงจริงใจต่อเขาหรือเธอผู้นั้นความรักเราก็จะยืนยงและก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดีงามให้ลูกหลานเราหรือคนที่ได้รู้เห็นเนี่ยมีความชื่นชมยินดีต่อไปในอนาคตภายหน้าช่วงมุมมองแห่งรักพบกับกะละแมเช่นเคยวันนี้อยู่ที่ร้านล็อกโฮมทองหล่อซอย18ค่ะแขกรับเชิญของแมในวันนี้เป็นชายหนุ่มที่เขามีเสียงหัวเราะอยู่ในอาชีพเขาตลอดเวลาแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพักเรื่องเสียงหัวเราะไว้สักนิดเพราะตอนนี้ชีวิตอบอวลไปด้วยดอกไม้พบกับเขาเลยใครกันเนาะพี่ตีดอกสนาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ไหนละดอกไม้น่ะดอกไม้ไม่ได้มาก็ไม่สั่งก่อนเล่าถ้าสั่งก็จะไหนเดลิเวอรี่มาถึงที่เลยอ่ะนั่นไงชีวิตตลกไปอะไรอยู่กับดอกไม้ไปทำอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ได้ไงพี่ตีจ๋าก็คือกลัวจะไม่มีกินในภายภาคหน้าก็เลยต้องเปิดร้านดอกไม้เอาไว้เอ้าแต่คนอื่นเขาไปทำอย่างอื่นนะมีร้านอาหารร้านหมูกระทะร้านอะไรต่างๆนานาแล้วทำไมพี่ตีทำดอกไม้อ่ะก็เคยคิดจะเปิดร้านอาหารเหมือนกันแต่ทีนี้พอเล็งๆไปแล้วเห็นหลายที่พอเวลาเขาเปิดไปสักพักนึงแล้วเห็นขาเก้าอี้เขาชี้ฟ้าคือเขาปิดกิจการเงี้ยเราก็เลยไม่ดีไม่ค่อยสันทัดแล้วเผอิญเปิดร้านดอกไม้เพราะมีคนคนนึงค่ะเขาชอบร้านดอกไม้ค่ะคนคนนั้นคือก็คือแฟนผมเองภรรยาพี่ว่างั้นหยาบคายเอาแค่แฟนก็พอเอ้าเป็นแฟนกันแสดงว่าแต่งงแต่งงานนี่ยังเลยไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวกันก็ตอนทุกวันนี้เป็นเมียแล้วครับอ๋อนั่นแหละค่ะเป็นเมียแล้วค่ะนะคะคือเมียเนี่ยอยากเปิดร้านดอกไม้ว่างั้นเขาบอกอยากเปิดร้านดอกไม้เราก็เลยให้มันก็ดีเหมือนกันเปิดร้านดอกไม้ใช่ไหมมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะไรเสริมนะอาชีพเสริมอาชีพเสริมจ้าก็เลยตกลงวงใจเปิดกันชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านดอกไม้กับนายตลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนก็เฮ้ยพี่ตีก็เล่นตลกอยู่ทำงานเล่นละครอยู่ได้เข้าไปร้านดอกไม้ช่วยภรรยาไหมพี่ก็มีช่วยเหมือนกันแต่ว่าคือเขาไม่จำเป็นเขาไม่อยากให้เราเข้าไปหรอกทำไมอ่ะพี่พอเข้าไปแล้วเราก็จะไปยืนมันทำไมมันรกจังอันเนี้ยอ๋อเวลาพอจัดมาเสร็จแล้วมีวิจารณ์เขามันรกไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ออกดีกว่าเออไอ้นี่ไม้อะไรเนี่ยเอามาชี้ๆทำไมเนี่ยเอามีแบบมันเป็นสไตล์ที่มันเป็นหยิกๆงอๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะมีมันเยอะไปบางทีเราก็ติเขาก็ฟังแต่ว่าเขาไม่ทำตามหรอกคือของเขาสวยของเขาแล้วเอาถ้ามีข้อความล่ะบางคนแบบเวลาเขามีให้ส่งนะให้ส่งดอกไม้ไปให้คนที่เขารักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เขียนข้อความอะไรมีแบบอะไรมีมันรู้สึกว่าจะมีที่จำได้อะไรคนนี้จะส่งให้ผู้หญิงประจำเหมือนกันนะแต่อันนี้ข้อความแปลกคบกันมาหลายปีอยากมีสักทีจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอมีคือส่งดอกไม้ไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เลยเขียนแหมพบกันมาหลายปีอยากสักทีดีไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีพี่ไม่ได้เป็นคนไปส่งเองใช่ไหมไม่ได้เป็นส่งเองครับ
อยากรู้ปฏิกิริยาคนรับเหมือนกันนะแต่เราไม่เห็นเพราะเราจะให้มีคนไปส่งชีวิตนี่ก็วนเวียนอยู่กับดอกไม้เคยเปรียบเทียบมั้ยเคยเปรียบเทียบมั้ยคะว่าถ้าเปรียบเทียบภรรยาตัวเองเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยอยากให้เปรียบเทียบเป็นดอกอะไรเป็นดอกอะไรฮะถ้าเปรียบเทียบก็คงเป็นเปรียบเทียบแบบดอกที่เขาชอบแล้วกันก็เป็นดอกทิวลิปเหรอแฟนชอบทิวลิปเหรอทิวลิปครับเขาชอบสีม่วงครับอ๋อเป็นอย่างงั้นแล้วต้องให้ความอบอุ่นเขาหน่อยถ้าเกิดไม่ให้ความอบอุ่นมาโดนอากาศร้อนเดี๋ยวเหี่ยวเลยแป๊บเดียวต้องให้ความอบอุ่นเขาเขาถึงจะสดชื่นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนี่ก็เปรียบเทียบดอกไม้นี่เหมือนแฟนเลยล่ะแฟนก็ต้องการเอาใจใส่ดูแลอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมถ้าปล่อยปละละเลยเหี่ยวได้เลยนะเหี่ยวได้ครับตอนนี้เหี่ยวยังคะตอนนี้ยังไม่เหี่ยวครับยังเต่งตึงอยู่ครับแน่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตีเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยจะเข้าไปจีบผู้หญิงหรอกครับผมขี้อายจริงเหรอพี่จริงเอาแต่บางคนบอกว่าตลกนี่แบบโอ้โหผู้หญิงสวยแค่ไหนนะเข้าไปคุยนิดเดียวได้เลยมันอยู่ที่คนนะมันอยู่ที่คนผมว่าบางทีผมยังอิจฉาเพื่อนเลยบอกเฮ้ยทำไมอะทำไมแฟนเยอะจังอ่ะเดี๋ยวพาคนนู้นมาเดี๋ยวพาคนนี้มามีอะไรดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขามีเสน่ห์อะไรแต่ผมคือเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าจีบผู้หญิงแล้วพี่มีภรรยามาเป็นตัวเป็นตนได้ไงอะคะพี่อ้าวก็คบกันอ่ะเราก็คบกันแล้วตอนนั้นเข้าไปจีบเขาปะก็คุยกันโทรศัพท์อ๋อจะโทรศัพท์ก่อนฝากข้อความคุยกันโทรศัพท์คุยโทรศัพท์จนชินกับโทรศัพท์แล้วเนี่ยประมาณสักนานไหมพี่ก็หลายเดือนกันนะครับก่อนที่จะเจอหน้าเจอตาเนี่ยหรออ๋อเจอหน้าเจออยู่แล้วแต่เวลาเจอนะไม่กล้าคุยเอ้าเป็นงั้นซะอือเจอหน้าอ้าวสมมติเจอหน้ามีนัดต้องมีนัดเดทนะกินข้าวดูหนังนี่ไปยังไม่กล้านัดหรอก็คุยกันพอมืดปุ๊บก็คุยโทรศัพท์กันมืดปุ๊บต้องคุยกลางวันคุยไม่ได้เหรอกลางวันทำงานอ๋อโอเคต่างคนต่างว่างเวลามืดปุ๊บก็คุยโทรศัพท์กันก็คุยกันไปเรื่อยจนแบบว่าหลายเดือนเหมือนกันครับก็เลยตกลงแบบไปเที่ยวกันมั้ยก็ชวนไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเที่ยวเดินอะไรกันอย่างเงี้ยธรรมดาไม่จับมือกันด้วยไม่กล้าจับมือเขาทำไมอะพี่ไม่รู้เป็นโรคอะไรผมมันไม่รู้มันอายอะไรก็ไม่รู้มันไม่กล้าไปจับไม่กล้าไปอะไรเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราสุภาพบุรุษหรือเราอะไรหรอกมันไม่รู้เป็นอะไรไม่กล้าไปจับเขาแล้วถ้าตอนจับครั้งแรกมันรู้สึกไงพี่จับครั้งแรกเหรอฮะเฉยๆก็เขาก็เริ่มมาแตะเรานิดนึงเห็นไหมดูว่าแล้วผู้หญิงก็พี่มีคิดนะคือถ้าจับเร็วเกินไปก็คิดนะผู้หญิงเฮ้ยไอ้นี่มันแบบว่าเฮ้ยประธานโทษหน้าตาเป็นภาชนะแน่นอนกะว่าอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรือถ้าจับช้าเกินไปก็คิดอีกนะคิดว่าเฮ้ยเป็นชายจริงเปล่าเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเรามีอะไรบกพร่องเอ๊ะรังเกียจเราหรือเปล่าอ้าวผู้หญิงคิดนะเออเขาถึงเริ่มมาแตะๆใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่ถึงขั้นแต่เขาคือแบบนิดนึงแค่แบบเออนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออก็มีบ้างเออนี่ก็เราก็เริ่มจับแล้วเริ่มเป็นอย่างนั้นก็เริ่มจับทีนี้ก็เริ่มพอเริ่มจับก็เรื่อยละก็ค่อยๆไปค่อยๆเรื่อยไปเข้าสูตรละเรียบร้อยคบกันนานไหมพี่กว่าจะแบบแต่งงานกัน3ปีฝ่าด่านแม่ยายโหดไหมแม่ยายไม่โหดแม่ยายชอบรักพี่ชอบเราครับจริงป่ะครับเราเป็นคนดีเขาบอกเขาบอกงี้เหรอพี่เขาบอกผมน่ารักมากจริงหรือเปล่าจริงสิครับหนูไม่เชื่อหรอกไปฟังแม่ยายพี่พูดดีกว่าใจระเบียบมากๆแต่เขาไม่จุกจิกจู้จี้จนเกินไปนะคะแต่เขาโอ้ยเจ้าระเบียบใครไปบ้านเขาเนี่ยหลานเนี่ยไม่อยากจะเอาไปขึ้นโซฟาขึ้นเก้าอี้เนี่ยพอลงมาเนี่ยจะฟาดจะทำให้มันเรียบร้อยแต่ที่นี่ไม่มีอะไรนะคะเขาไม่ยุ่งเขายุ่งแต่บ้านเขาอะเจ้าระเบียบห่วงตอนแรกห่วงมากมากเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กนะคะต้องห่วงก็บอกว่ารถไฟเรือมีลิเกตำรวจนะลูกตลกมันอยู่เครือเดียวกันหมดประมาณนี้ก็บอกว่าหนูก็จะให้แม่ดูจนพอใจล่ะถ้าแม่พอใจเมื่อไหร่แล้วบอกหนูนะเอาอย่างนี้น่ะคบดีๆนะลูกอย่านอกลู่นอกทางเอาอย่างนี้ก็คบกันไปคบกันมาแต่เขาเป็นคนดีมากนะอติเนี่ยพี่ติจะเป็นคนรับผิดชอบรักครอบครัวแล้วก็คือแบบจะทำงานอ่ะทำงานอย่างเดียวคิดว่าตอนนี้ไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่เป็นไรก็คือทำงานเก็บเงินไปก่อนเพราะว่าเรายังทำได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็จะแบบถ้าไม่ได้ทำงานอะไรก็จะไม่มองเรื่องใหญ่ๆอ่ะให้มันเป็นเรื่องเล็กอ่ะขำสนุกสนานอะไรเงี้ยอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรมากเขาก็จะสอนให้เป็นแบบนี้อย่างนี้ซะมากกว่าตลกไหมอ่ะตลกเป็นบางมุมค่ะบางครั้งถ้าคือเล่นกันอะไรเงี้ยก็จะตลกสนุกสนานแต่ถ้า
เวลาซีเรียสเนี่ยก็จะไม่พูดเลยน่าจะดุเหมือนบางครั้งที่เขาไม่ยิ้มอะค่ะน่าจะดุมากจะเข้มแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือไม่เหมือนที่เป็นอยู่ตลกสนุกสนานเลยแต่ถ้าเวลาอยู่บ้านเนี่ยบ้านก็คือเขาจะรักบ้านใช่ป่ะคะก็คือจะดูตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะเจ้าระเบียบมากแต่ว่าต้องลองไปดูในรถอะจะลกมากบ้านต้องสะอาดแต่ในรถจะลกมากอย่างที่ดีเลยต้องให้ตัวเองแล้วก็พักผ่อนบ้างค่ะโอ้โหเป็นคนดีอย่างที่แม่ยายว่าจริงๆใช่ไหมครับแต่คนที่สองนี่แม่อะไรคะใครคะอ๋ออันนี้แม่ดุนหัวครับภรรยานี่เองทั้งสองคนประสานเสียงหรือว่าพี่เจ้าระเบียบมากอืมเขานัดกันป่ะไม่รู้ก็เขาแม่ลูกกันนะพี่เออใช่ไหมแต่เจ้าระเบียบขนาดไหนก็คืออะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เนี่ยไอ้อย่างประเภทไอ้ถ้ามันมีอะไรมาเปิดนี่ดึงมาหรือมีอะไรผมว่าไม่ได้อุ้ยทำไมเนี่ยก็คือเป็นคนแบบชอบบงการเขาอะแต่ทำเองไหมไม่เก็บนู่นนี่หน่อยดิโอ้โหทำไมอย่างนี้อะดูมันไม่เป็นระเบียบอ่ะภรรยาชื่อเลยนะชื่อตายตายเรียกเขาว่าไงพี่ตายเนี่ยเก็บให้หน่อยดิออนะนี่อะไรน่ะโอ้แต่ผมก็จะแกล้งทำหน้าไปงั้นโอ้แต่เขาก็จะขำของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำแต่สั่งตายเฮ้ยดูโต๊ะไม่สะอาดอ๋อตายนี่อะไรตายนั่นว่าแต่ตัวเองชี้อย่างเดียวเขาก็กวาดไปผมก็นั่งผมก็ดูทีวีก็กวาดไปก็ผมก็ทำเงี้ยก็คือชอบบงการเออตะกี้เจ้าการแล้วทำไมรถพี่ถึงรกอ่ะก็ไม่รู้อะไรผมก็ใส่ให้หมดอ่ะพอใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บพอถอดผมก็โยนไปข้างหลังแขวนนี่ก็แขวนเต็มเลยเสื้อผ้าไอ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่หลังรถนี่ถุงเท้านี่มีเกือบโอ้โหเพียบไปหมดอะไรได้ผมใส่หมดอ่ะเคยหยิบผิดไหมพี่เวลาจะสั่งขี้มูกมาอ้าวตายวะตายแล้วเหลือข้างนึงไม่มีอันนั้นมันอยู่ส่วนข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังฮะเปิดท้ายมาโอ้โหไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนกันก็เขาอำประจำนะบอกแหมระเบียบเหลือเกินทำเป็นระเบียบโหหลังรถจัดให้เป็นระเบียบซะก่อนเถอะเออแล้วไม่ให้แบบตายมาช่วยพี่จัดรถหน่อยนิดนึงแต่ผมไม่บอกแต่เขาจะไปทำเองเห็นไหมบางทีเปิดท้ายรถมาปุ๊บโอ้สะอาดจังเลยแหมขอบคุณมากนะครับคุณวรัญญาใช่ปะคือไม่หรอกความจริงเขาจะไปดูว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกปลอมบ้างหรือเปล่าเส้นผมกิ๊บก็อะไรตกอะไรกิ๊บหรือเปล่ารถไม่มีทางอ่ะเพราะผมเวลาก่อนจะถึงบ้านผมปัดออกหมดอ่ะเอานะพูดเล่นเอาแทนที่บอกไม่มีที่เงี้ยรอบเขาอย่าลืมว่าเขาเป็นคนมีความมีระเบียบนะคะคนหลักการใช้ชีวิตคู่ของพี่ตีคืออะไรคะก็คือเรามีอะไรเราก็คุยกันแค่นั้นเองมีอะไรคุยกันอย่าเก็บไว้ถ้าเก็บไว้เราก็จะไม่รู้ใช่ไหมคือมีอะไรเปิดเผยออกมาเลยเอาตัวตนจริงๆออกมาอย่างเงี้ยผมเป็นคนยังไงเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงไม่ชอบสิ่งนี้เขาเป็นคนชอบอย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าชอบสั่งเขาก็รู้ว่ามันชอบสั่งเป็นยังไงบังคับให้เราทำเราก็ไม่ทำแล้วส่วนเขาเราก็รู้ว่าเวลาเขาโมโหเนี่ยเราไปทำอะไรตลกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะหายงอนต้องไปง้อต่างคนต่างง้อกันค่ะเวลาผมโกรธเขาก็จะมาง้อเวลาเขาโกรธผมก็ไปง้อเขาพี่ตีนี่เปิดร้านดอกไม้การที่ทำให้ดอกไม้นี่มันอยู่แบบว่าชูช่อสวายได้ตลอดเนี่ยมันต้องมีโอเอซิสไอ้ก้อนเขียวๆนะที่มันหล่อเลี้ยงไว้แล้วคุณพี่ทำยังไงที่ทำให้ชีวิตรักของพี่เนี่ยเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ตลอดเวลาให้มันไม่เหี่ยวไม่เฉาไปเพราะเนี่ยดูหน้าแฟนพี่รู้เลยว่าเขามีความสุขอะรู้เลยแบบว่าเขาเวลาพูดถึงพี่แล้วเขาแบบยิ้มแววตาเขาแบบว่ามีประกายมากๆเลยก็คือดูแลเอาใจใส่อันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเขาคอยบอกคอยสอนเรานะคือเราพูดง่ายว่าเราไม่ฉลาดเท่าเขาหรอกแต่เขาฉลาดแต่เขาเป็นคนที่เก่งเหมือนกันยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะค่ะถ้าไม่ได้เขาหรืออะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าจะดอกไม้กระถางนี้อาจจะไม่โตไม่สวยงามเขาว่าอย่างนี้หลายคนเขาบอกว่าขาดรักแล้วต้องขาดเซ็กซ์จริงไหมผมมีได้ตลอดเป็นผู้ชายนะไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีความรักเราก็สามารถมีเซ็กซ์ได้แต่ว่าก็คือแค่อยากมีเซ็กซ์กับเขาแค่นั้นเองก็คือเหมือนเป็นการปลดปล่อยทั้งเรื่องร่างกายไปฮะมันเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะโอ้โหนั่นยิ่งมีความสุขมากเลยมีทั้งรักมีทั้งเซ็กอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมีแบบว่าครั้งไหนแบบที่มันประทับใจที่มันรู้สึกแม้ติดตราตรึงใจไม่รู้ลืมในเรื่องนี้ของพี่ตีมั้ยมีมั้ยแบบเรื่องเซ็กอ่ะรู้สึกว่าไม่รู้ลืมทุกครั้งเหมือนกันจริงประทับใจตลอดโอ้ประทับใจตลอดครับโอ้ยนะก็ได้ถามมีไหมเขาเราก็ไม่รู้นะผู้ชายคิดยังไงเขามีแบบสถานที่ไหนหรือ
อะไรวันละโอกาสใดที่รู้สึกว่าแบบดีเหลือเกินหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศมั้งฮะพอนานๆไปเข้าเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันไปต่างจังหวัดพักโรงแรมรีสอร์ทหรืออะไรประเภทพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้นะช่วยได้ครับเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นอย่างที่เขาพูดกันเราไปหาเปลี่ยนบรรยากาศกันไหมมันช่วยได้เหมือนกันครับจากในห้องนอนก็เปลี่ยนไปในครัวบ้างไปไม่ไปนอนใช่มันไม่อันนี้ไม่ถูกกาลเทศะแล้วอ๋อเหรอคะอ๋อนะคะเดี๋ยวเราไม่ครอบครัวอื่นเขาตกกระจายกันไปนะคะนี่ก็เปลี่ยนต้องไปที่อื่นกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้าวเขาทำร้านดอกไม้พี่ตีทำร้านดอกไม้ความรักอยากให้พี่ตีเปรียบเทียบหน่อยพี่ตีเคยให้คำนิยมคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ให้เปรียบเทียบกันเป็นต้นไม้เปรียบเทียบเป็นกระถางต้นไม้เป็นกิ่งก้านอะไรสาขาต่างๆนานาเนี่ยพี่ตีนิยามเรื่องเกี่ยวกับความรักและเซ็กซ์และดอกไม้ไว้ยังไงบ้างพี่อย่างกระถางต้นไม้เนี่ยเราก็คิดว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนสร้างกระถางนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็หาดินอะไรช่วยแบบช่วยกันหามาใส่แล้วก็อะไรเนี่ยเอาไอ้เหมือนว่าเราสองคนเนี่ยปลูกลงไปค่ะไอ้ตอนนั้นมันก็คือเป็นต้นไม้แล้วเราก็หาปุ๋ยมาใส่คือต้นไม้เนี่ยคือเราสองคนสองคนละก็ช่วยกันหมั่นดูแลให้มันรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ดูแลไปเติมความรักกันไปแล้วก็จะออกลูกออกหลานเออแล้ววางแผนไหมพี่จะมีลูกเมื่อไหร่จ๊ะยังครับทำงานครับไว้พร้อมนะไว้พร้อมมีแน่นอนแต่ทุกวันนี้แฮปปี้ดีแล้วมีความสุขครับผู้ชายนะคะมาทำร้านดอกไม้ได้เฉพาะคนใกล้ตัวก็ยิ่งชอบกันไปใหญ่เราเห็นแล้วว่าความสุขในครอบครัวจริงๆแล้วก็หาได้ใกล้ๆตัวคำพูดบางคำพูดการกระทำบางอย่างโอ้โหก็ทำให้เรามีกำลังใจในชีวิตที่จะต่อสู้ในการทำงานต่อไปแล้วตลอดทั้งวันนะคะวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะผู้ชายคนนี้มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมและเต็มหัวใจเขาเหลือเกินนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่ตีดอกสดาวขอบพระคุณค่ะขอให้กิจการดอกไม้รุ่งเรืองรอดๆเลยนะคะคุณพี่โอ้โหสมพรปากค่ะเอาละค่ะวันนี้มุมมองแห่งรักและกะละแมต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณนะคะร้านล็อกโฮมทองหล่อซอย18แล้วพบกับช่วงหน้าของชูรักชูรสค่ะเธอผมมองจับตาเธอรอเวลาฉันจะทำอะไรเหมือนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เธอเลื่อนน้ำแพ้ไปมองผู้หญิงบางคนฉันคนไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กครั้งนี้ครับเราสัญจรกันมาอยู่ที่โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญครับเรามีคำถามของน้องๆครับนักเรียนม.4ถึงม.6ครับก็เป็นวัยรุ่นแรกรุ่นนะครับแรกแย้มกันอยู่นะครับว่าน้องๆวัยรุ่นทั้งชายและหญิงนะครับช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยนะครับตัวแทนเขาจะมีคำถามอะไรซึ่งเราจะมาพูดคุยกันครับแล้วก็แก้ปัญหาของพวกเขาครับใครอยากจะถามเป็นคนแรกครับทำไมรักกันต้องมีเซ็กส์คะคำตอบก็คือถ้าเกิดเราไปเรียนมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาเคยเขียนไว้ใช่ไหมครับว่ากามารมณ์เป็นพื้นฐานของชีวิตคู่เคยได้ยินกันไหมครับได้ยินนะครับกามารมณ์ก็คือเรื่องที่ชายหญิงจะมีเซ็กส์กันแต่ปัจจุบันนี่หญิงก็มีกันเนาะชายชายก็มีกันบางทีชายก็มีกับหญิงก็มีกับชายแล้วก็ชายก็มามั่วกับชายกันต่อจนมันมั่วกันไปหมดแล้วจนเราไม่รู้ว่าทำไมเขารักกันแล้วก็ต้องมีเซ็กส์กันใช่ไหมครับคำตอบก็คือความจริงแล้วการมีเซ็กส์ในอดีตเนี่ยคนเราเนี่ยมีเซ็กส์กันเพื่อที่จะมีการเจริญพันธุ์เพราะถ้าไม่มีแล้วเราก็ไม่มีการเจริญเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคงไม่ได้มานั่งกันตรงนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นรากฐานของธรรมชาติเรื่องที่หนึ่งแต่ปัจจุบันนี้คนเรามีเซ็กส์กันเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการบางชนิดและแสวงหาความสุขร่วมกันเพราะว่าเซ็กส์นั้นมันเป็นวิธีการหาความสุขทางร่างกายซึ่งจับต้องได้และคนในยุคปัจจุบันก็ชอบอะไรที่จับต้องได้จริงไหมแต่เราจึงต้องนั่งเรียนรู้ว่านั่นสำหรับคนที่เขาควรจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะไม่ใช่แค่รักกันเฉยๆเพราะถ้าเกิดเรารักกันเฉยๆแล้วเรามีเซ็กส์กันทุกครั้งที่เรารักกันเนี่ยในชีวิตนี้จะมีเซ็กส์สักกี่คนผู้หญิงจะมีเซ็กส์กว่าจะผ่านแล้วเราจะให้ผู้ชายเขาร้องเพลงว่าแม้นเธอผ่านชาย100ชายฉันก็ยังโอเคไหมหรือผู้ชายผ่านมาแล้วสัก20คนติดเอทมาแล้วสัก 2-3 คนแล้วมาแถมให้เราจะเอามั้ยนะครับเพราะนั้นเราจึงนั่งมองว่าเซ็กส์แม้ว่าจะเป็นพื้นฐานชีวิตคู่แต่จะมีเนี่ยต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับต้องรู้ว่าถึงเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เจอหน้ากันก็ชวนกันคืนนี้ไปนอนกันเล่นแก้กุ้มหน่อยก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นในความรักควรจะมีเซ็กส์
แต่ต้องเป็นเซ็กซ์ในเวลาที่เหมาะสมถ้าเกิดถามว่าเวลาไหนก็เวลาที่คุณแน่ใจเลยว่าคุณสามารถรับผิดชอบผลที่เรามีเซ็กซ์กันนั้นได้ถูกไหมครับเช่นเตรียมพร้อมว่าจะไม่ตั้งครรภ์ถ้ายังไม่พร้อมเตรียมพร้อมที่จะไม่ถ่ายโรคกันไปเมื่อยังไม่พร้อมไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเซ็กซ์แก้กุ้มนะซึ่งบางทีอาจจะกลุ้มมากขึ้นแล้วก็ไม่รักกันต่อจริงไหมครับเอาละครับคนต่อไปถามสิครับเชิญครับค่ะอยากทราบว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายต่างคนยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศอะค่ะแล้วถ้ามันมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกจะดำเนินต่อไปยังไงอะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามีกันตอนไหนมีแล้วอย่างไรถ้าตะกี้คำถามแรกเราก็จะรู้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีกันตอนแต่งงานแล้วยังไงเขาก็รับผิดชอบในชีวิตนั้นใช่ไหมครับมีลูกมาก็ไม่เป็นไรไม่มีลูกก็ค่อยไปรักษาให้มีแต่ถ้าเกิดว่ามีในบางเวลาซึ่งยังไม่พร้อมที่จะมีหรืออยากจะเรียนรู้อยากจะลองอะไรทั้งหลายโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยสมมติไปมีเซ็กซ์กันมีกันเสร็จเกิดฝ่ายชายทำผู้หญิงตั้งท้องอะไรจะเกิดขึ้นครับเดาได้ไหมครับเรื่องที่หนึ่งก็คือถ้าสมมติปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องผู้หญิงคนนั้นจะเรียนหนังสือต่อได้ไหมครับไม่ได้ต้องออกจากโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วคิดว่าถ้าออกไปเลี้ยงลูกเนี่ยจะได้กลับมาเรียนหนังสือไหมถ้าสมมติว่าเราออกไปเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้กลับมาเรียนหนังสือฝ่ายชายเรียนหนังสือต่อในอนาคตเขาจะมีผู้หญิงใหม่ไหมเพราะเรามัวแต่เลี้ยงลูกอยู่มีครับเพราะนั้นผู้หญิงต้องรู้ไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือก่อนช่วงนั้นนะมันเป็นความเสี่ยงของผู้หญิงนะส่วนผู้ชายถ้าสมมติจะไปมีความสัมพันธ์เนี่ยก่อนเวลาหรืออยากรู้อยากลองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซ้อมๆไปมีกับพวกหญิงบริการโอกาสติดโรคสูงไหมครับถ้ามีกับเพื่อนโอกาสติดโรคสูงไหมครับช่างเริ่มสงสัยใช่ไหมครับทีนี้เราต้องนั่งมองนะน้องๆผู้ชายถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นยอมมีอะไรกับเราง่ายๆเราคิดว่าเราจะเป็นคนแรกไหมไม่แล้วคุณมีทางรู้ไหมว่าเวลาเขามีอะไรกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนแรกไม่เหมือนกันคำตอบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนแรกคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีโรคมาติดคุณหรือไม่ว่าตอนนั้นเขาตั้งท้องอยู่แล้วจะเอาคุณเป็นพ่อของลูกเห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้เรื่องการที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งชายและหญิงนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเรื่องที่สองคนถามเนี่ยเอาแค่รู้ไว้เฉยๆก็พอนะไม่ต้องลองนะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดคนอื่นดีกว่าลงไปผิดพลาดเองจริงไหมครับคนต่อไปดีกว่าครับเราจะมีวิธีทดสอบยังไงคะว่าเราจะรู้ว่าชายเขาหรือเธอคนนั้นเป็นชายจริงหรือหญิงแท้ค่ะผู้ชายเนี่ยนะครับผู้หญิงบางคนแต่งงานกับผู้ชายไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ผู้ชายคนนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาชอบเพศเดียวกันแต่บางครั้งบางคราเขาก็จำเป็นจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะโดนพ่อบังคับโดนแม่บังคับโดนสังคมบังคับเพราะฉะนั้นเราผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะดูไหมครับมีสิทธิ์ครับดูนานๆหน่อยดูเฉยๆเลยระวังให้ดีเพศเจอหน้าบอกผมขอแต่งงานกับคุณอาจจะต้องแต่งงานกระแต๋วก็ได้นะครับนะส่วนผู้ชายนั้นจะดูได้ง่ายกว่าเพราะผู้หญิงที่รักผู้หญิงเขาจะไม่ชอบผู้ชายครับผู้หญิงที่รักผู้หญิงจะไม่ชอบผู้ชายผู้ชายเข้ามาเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ชอบยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นทอมเขาไม่มีทางชอบผู้ชายหรอกชาตินี้ยกเว้นไปเป็นทอมแก้กุ้มรู้จักทอมแก้กุ้มไหมคือผู้หญิงบางคนเขาไม่อยากให้ผู้ชายมาจีบเขาเนี่ยเขาเลยแกล้งตัวทำเป็นทอมซะพอเรียนหนังสือจบทำงานทำการดีแล้วก็เลิกเป็นทอมอันนั้นเรียกทอมแก้กุ้มส่วนพวกทอมจริงๆเนี่ยเขาไม่ชอบผู้ชายครับเขาชอบผู้หญิงเลยรักผู้หญิงแย่งผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเพราะนั้นพวกนั้นเขาแสดงออกแล้วส่วนอีกกลุ่มนึงเรียกว่าดีนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายดีๆแท้ๆเขาก็ชอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูมากหรอกนะแค่ถามตรงๆไปเลยว่าตกลงคุณจะเป็นพวกไหนถ้าถามแล้วก็มองให้ดีว่าที่เขาตอบตรงไหมถ้าเขาตอบแล้วเรามองเห็นก็แปลว่าดวงตาเราเห็นธรรมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไงไม่เห็นก็แปลว่าตอนนั้นกรรมมันบังตาถือว่าเป็นคู่กรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับโอเคครับคนต่อไปครับฉีดน้ำมันมะกอกดีเปล่าครับฉีดที่ไหนครับฉีดที่ไหนอ่ะฉีดที่แก้มให้แก้มมันพองขึ้นหน้าผากให้พองขึ้นแล้วริมฝีปากให้มันใหญ่ขึ้นฉีดตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นอ่ะตรงไหนตรงไหนดีอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเอาครับขอบคุณครับนั่งลงครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขนาดน้องๆแค่ม.4ถึงม.6เนี่ยเด็กผู้ชายทุกคนเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ในชีวิตขอให้ตรงนั้นบะเฮิ่มเทิ่มไว้ก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรฉีดเข้าไปโอเคทั้งนั้นแต่เราต้องนึกดูนะน้ำมันมะกอกเขาไว้ทำอะไรเนี่ยเขาไว้ใส่สลัดกินใช่ไหมครับหรือไม่เขาไว้ทอดปลาทอดอะไรงั้นถ้าเกิดเราฉีดไปเดินผ่านอะไรไปมันอาจจะไฟลุกก็ได้ไหมคงไม่ถึงอย่างนั้นแต่เกิดฉีดเข้าไปแล้วก็ด้วยความคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแต่น้ำมันเวลาใส่เข้าไปแล้วมันมีหดไหมมีเหี่ยวไหมมีออกไหมครับ
ราะนั้นถ้าเกิดมันไม่อยู่ตรงที่หรือตรงตะปุ่มตะป่ำมันก็อาจจะกลายเป็นเท้าแสนปมตรงนั้นก็ได้นะแทนที่จะดีกับไม่ดีคำตอบก็คือว่าไม่ดีหรอกครับแต่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นว่าผู้ชายทุกคนเกิดมาอยากจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและสิ่งที่โดนหลอกมากที่สุดก็คือโดนหลอกไปฉีดไม่ว่าจะฉีดบ้าบอคอแตกอะไรไปขอเรียนว่าใครตั้งใจจะไปฉีดนะครับก็เตรียมตัวครับโดนตัดทิ้งเก็บไว้ฉี่อย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดครับนั่นก็คงเป็นคำตอบครับและก็ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับคงจะได้เรียนรู้พร้อมกับน้องๆไปด้วยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสาวๆอาจมีวิธีสังเกตว่าชายหนุ่มของคุณเป็นคนแบบไหนได้จากรสที่เขาชอบการแต่งกายเสื้อผ้าหรือจากรสนิยมการเลือกซื้อของนะครับแต่จริงๆแล้วมีอีกอย่างที่สามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยของเขาได้เหมือนกันนั่นก็คือถุงยางอนามัยครับเริ่มกันที่แบบมาตรฐานเคลือบสารฆ่าเชื้อเขาเป็นแบบฉบับของชายหนุ่มสุดเนี๊ยบตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายฉีดน้ำหอมก็แลดูสะอาดสะอ้านไปทั้งตัวแต่ถ้าหนุ่มคนไหนเป็นคนเปิดเผยกล้าได้กล้าเสียชอบเซ็กส์ที่สนุกสนานไม่จำเจขอฟันธงว่าเขาต้องชอบถุงยางอนามัยแบบหลายสีหลายกลิ่นในกล่องเดียวกันแถมยังชอบออรัลเซ็กส์อีกด้วยครับสำหรับหนุ่มที่ชอบแบบผิวไม่เรียบเคลือบสารฆ่าเชื้อเชื่อได้แน่ๆว่าเป็นหนุ่มที่เล่นช่างพลิกแพลงในเรื่องเซ็กส์ที่สำคัญสาวในฝันของเขาต้องเป็นสาวน้อยที่เล่นและพร้อมที่จะลุยไปกับเขาในทุกคนทุกแห่งเลยล่ะครับจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชาวฮอลันดานะคะพบว่าผู้หญิงที่ถนัดซ้ายเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทรงอกมากกว่าผู้หญิงถนัดขวากว่า2เท่าค่ะและยิ่งถ้าเป็นช่วงหมดประจำเดือนผู้หญิงที่ถนัดซ้ายก็ยังคงเสี่ยงเป็นมะเร็งทรวงอกมากกว่าผู้หญิงถนัดขวาถึง 40% นะคะสันนิษฐานว่าคงอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนบางตัวตั้งแต่ตอนที่เป็นทารกอยู่ในครรภ์แต่ไม่ว่าจะถนัดซ้ายถนัดขวายังไงก็ดูแลทรวงอกให้ดีกว่านะคะใช่ครับเพราะความเสี่ยงนั้นจะลดลงนะฮะถ้าหากท่านคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่จะหั่นสำรวจหั่นมันสำรวจตรวจสุขภาพตนเองนะครับเรียกได้ว่าพบโรคร้ายนี่แต่เนิ่นๆนะครับก็มีโอกาสปลอดภัยสูงนะครับแต่จะให้พบอย่างจริงจังหรือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากับคุณหมอท่านนี้ได้วิทยากรพิเศษของเราสัปดาห์นี้นะครับคุณหมอสุนีไมตรีสถิตสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับนะฮะผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้สำหรับทุกคำถามที่ออกอากาศนะครับจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับนี่เรื่องวุ่นๆของคุณผู้หญิงนะครับโดยคุณหมอนิมิตนะฮะเป็นอภิสันทนาการจากรายการของเรานะครับวันนี้จดหมายมากมายเลยครับค่ะฉบับแรกนี่ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะถามว่าถ้ามีปัญหาที่ทรวงอกคือขนาดเล็กมากไม่ถึง32นิ้วรอบอกนะคะถ้าหากใช้พวกผลิตภัณฑ์กระชับทรวงอกหรือเพิ่มขนาดทรวงอกแต่ไม่ได้ใช้เป็นประจำคือใช้อยู่ 1-3 เดือนพอขนาดมันโตขึ้นก็หยุดหลังจากนั้นมันก็จะคือคำถามคือว่าถ้าหยุดใช้มันจะเล็กลงไหมแล้วถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลข้างเคียงอะไรจะมีผลต่อน้ำนมที่ให้บุตรในอนาคตหรือไม่ธรรมชาติของผู้หญิงเราเนี่ยจะเป็นเต้าเล็กเต้าใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่พันธุกรรมที่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ให้มาใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าหน้าอกเราเล็กต้องมาดูว่าเนื้อนมเราเล็กด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะดูหน้าอกใหญ่แต่อาจจะเป็นที่ไขมันเยอะแต่เนื้อนมเนี่ยอาจจะน้อยเราจะรู้ได้ไงคะก็คือจากการคำพอที่จะบอกได้ว่าส่วนนึงเนี่ยก็เป็นที่เนื้อนมเป็นที่ต่อมน้ำนมใช่ไหมคะถ้าเนื้อนมมันจะเป็นยังไงคะถ้าไม่ใช่ไขมันนะคะก็คือส่วนหนึ่งก็คือในเต้านมคนเราอะค่ะมันก็จะมีทั้งต่อมน้ำนมใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงตัวไขมันของตัวนมตัวหน้าอกเองในส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่อย่างผู้ชายบางคนที่อ้วนมากๆหรือผู้หญิงที่อ้วนมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีพวกไขมันเนี่ยที่อยู่รอบข้างเนี่ยทางด้านข้างเนี่ยค่อนข้างเยอะในส่วนนั้นใช่ไหมคะถ้าเรามาบอกว่าเรามาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของการเสริมทรวงอกหรือผลิตภัณฑ์ในการที่จะกระชับทรวงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเป็นสมุนไพรเราต้องมาดูว่าสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยออกฤทธิ์ให้ผลเสมือนหนึ่งเป็นเอสโตรเจนหรือเป็นฮอร์โมนเพศหญิงหรือเปล่าเพราะสมุนไพรบางอย่างเนี่ยก็ลักษณะที่จะให้ผลเหมือนกับเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าหากว่าการคลึงการนวดตรงบริเวณ
หน้าอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นยานวดยาทาเฉพาะที่มันก็ให้ผลในเรื่องลักษณะของฮอร์โมนเอสโตรเจนตรงนี้ก็ทำให้บริเวณหน้าอกเราเนี่ยใหญ่ขึ้นดูเหมือนกระชับขึ้นก็คือจากการคลึงกันนวดด้วยส่วนหนึ่งจากยาด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ที่เราบอกว่าการที่เราใช้อยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆน่ะก็ไม่น่าจะเกิดผลอะไรแต่ถ้าเราใช้อยู่บ่อยๆทุกวันเป็นหลายๆปีแล้วเผอิญเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาคนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของก้อนที่เต้านมหรือเป็นมะเร็งเต้านมได้อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้คงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในส่วนหนึ่งนะคะแล้วคงต้องดูด้วยอะค่ะแล้วในเรื่องที่ว่ายาหรือว่ากรณีที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้กระชับทรวงอกเนี่ยมีผลต่อน้ำนมไหมเพราะเราทาไปแล้วหรือเรานวดคืนไปแล้วเนี่ยมันก็ดูดซึมไปแล้วอะค่ะการที่ว่าเราจะมีน้ำนมหรือไม่มีน้ำนมเนี่ยมันก็อยู่ที่ต่อมใต้สมองเราเนี่ยค่ะที่จะหลั่งฮอร์โมนโพแลสเตนออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกต่อมน้ำนมอะไรต่างๆเนี่ยมีการผลิตน้ำนมในส่วนนึงเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เราไม่ได้ใช้คลึงหรือใช้ทาในขณะที่เรากำลังจะป้อนนมลูกแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ได้ดูดเอาไอ้เจ้าตัวสารตัวนี้ไปโดยตรงสารตัวนี้ไปโดยตรงก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรค่ะจะมาฉบับต่อไปนะครับเขียนเล่ามาว่าดิฉันแต่งงานแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกคุมกำเนิดด้วยการให้สามีหลั่งข้างนอกเป็นเวลา5เดือนนะฮะแต่ทำไมดิฉันถึงได้ท้องคะซึ่งสามีก็มั่นใจว่าแม่ไม่ได้หลั่งข้างในเลยนะจ๊ะน้องแล้วไม่มีหลุดด้วยตัวดิฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครทุกวันนี้เลยไม่รู้ว่าท้องได้ยังไง อยากทราบว่าการที่ฝ่ายหญิงเสร็จก่อนฝ่ายชายเป็นสาเหตุที่ท้องได้หรือเปล่าและการกินยาให้ประจำเดือนมาปกติมีผลต่อร่างกายอย่างไรนะฮะอันนี้สำหรับกรณีตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ทีนี้ในบางกรณีอะค่ะเวลาที่เราปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยคุณผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะดึงออกมาแหละแต่ว่าตอนช่วงที่ก่อนที่จะดึงออกมาจากช่องคลอดของฝ่ายหญิงนะคะบางครั้งมันมีน้ำหล่อลื่นเขาเรียกว่าน้ำหล่อลื่นของคุณผู้ชายที่มันซีเมนต์นี่นะฮะที่มันออกมาก่อนน้ำอสุจิเป็นน้ำหล่อลื่นที่มันออกมาก่อนน้ำหล่อลื่นนี่ผู้ชายเราก็มีผู้ชายก็มีค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำหล่อลื่นอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีอสุจิอยู่นิดเดียวปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นที่มันออกมาก่อนถึงแม้ว่าจะน้อยนิดนะคะแต่ถ้าเผอิญอสุจิอันนั้นเนี่ยแข็งแรงค่ะพระเอกมันก็เจอนางเอกอยู่แล้วกรณีนั้นก็เกิดการตั้งครรภ์ได้อยู่แล้วอะค่ะเลยต้องเรียนคุณผู้หญิงนะคะว่าอย่าไปทะเลาะกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายหลังข้างนอกเนี่ยไม่ได้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัย 100% ส่วนในเรื่องที่ว่าถ้ากรณีที่ว่าถ้าหากว่าตรวจแล้วผลออกมาว่าไม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะกรณีอย่างนั้นถามว่าจะรับประทานยาบางอย่างเพื่อทำการปรับสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกให้มีการหลุดรอกของเยื่อบุโพรงมดลูกกับน้ำเลือดออกมาเป็นเมนได้ไหมคำตอบคือได้ถ้าหากว่าไม่เกิดการตั้งครรภ์จริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเกิดการตั้งครรภ์นั้นเนี่ยต่อให้รับประทานยาฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้มีประจำเดือนมาได้เพราะว่าคุณผู้หญิงท้องไปแล้วเพราะว่าฮอร์โมนที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีการหลุดรอกนะคะตัวนี้ไม่มีผลกระทบกับทารกในครรภ์ก็คือไม่ทำให้เกิดการแท้งทีนี้การตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์นั้นเนี่ยเราจะตรวจได้ทางปัสสาวะกับทางการเจาะเลือดนะคะเราทราบว่าเวลาที่เราเกิดการตั้งครรภ์นั้นเนี่ยนะคะในช่วง14วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยก็คือสมมติว่าเมนเราจะต้องมาวันที่14ใช่ไหมคะถ้าเรามีการปฏิสนธิในวันที่1ยกตัวอย่างเช่น1กันยามีการปฏิสนธิ14กันยา15กันยาคนจะมีประจำเดือนแต่15กันยาไม่มีประจำเดือนใช่ไหมคะในกรณีนั้นเนี่ยวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยเด็กเขามีการปฏิสนธิทารกมีการปฏิสนธิตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นตัวอ่อนนะคะในการตรวจปัสสาวะนั้นถ้าเกิดกรณีที่ประจำเดือนยังไม่ทันได้ขาดหายไปเนี่ยบางครั้งการตรวจปัสสาวะอาจจะยังไม่พบได้แต่การเจาะเลือดเพื่อที่จะดูหาระดับของฮอร์โมนที่สร้างจากรกนะคะตัวนี้นะคะแม้ว่าประจำเดือนยังไม่ขาดหายไปแต่หลังปฏิสนธิไปแล้วประมาณ 5-7 วันก็ตรวจพบได้เลยพบได้เลยนะคะทีนี้ทางแผนทดสอบที่เตรียมมาเขาก็จะเอาปัสสาวะนะคะใส่ลงไปในกระบอกในถ้วยนี้ในกระบอกถ้วยนี้ต้องมีแนะนำไหมคะปัสสาวะตอนเช้าใช่ไหมคะควรจะปัสสาวะตอนเช้าเพราะว่าถ้าเราปัสสาวะตอนเย็นไปแล้วเนี่ยเราปัสสาวะออกไปหลายๆครั้งแล้วเราดื่มน้ำไปเยอะแล้วมันก็ความเจือจางของระดับของฮอร์โมนก็เจือจางส่วนใหญ่ก็คือตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราก็เก็บปัสสาวะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าตรวจแล้วเนี่ยเราบอกว่าประจำเดือนเราขาดหายไปประมาณสัก1วันหรือ2วันตรวจแล้วเราบอกว่าเอ๊ะให้ผลเป็นลบนี่อย่างนี้หนูไม่ท้องหรือเปล่าคะตรงนี้เราคงตอบไม่ได้เพราะว่าในรายที่ประจำเดือนนั้นมาไม่สม่ำเสมอเนี่ยบางครั้งเนี่ยไข่เนี่ยอาจจะตกล่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลยไปอีกสักอาทิตย์นึงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไม่สบายใจอีกนะคะการเจาะเลือดตรวจก็จะให้ผลได้ดีอะค่ะจริง
คู่หนุ่มสาวที่ต้องถือว่าแอคทีฟอย่างนี้แล้วยังไม่อยากมีลูกเนี่ยควรจะคุมกำเนิดยังไงคะเอาให้มั่นใจจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าท้องได้ยังไงค่ะมันก็มีการคุมกำเนิดได้หลายวิธีอย่างเช่นการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดครับดังนั้นการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะเราถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือว่าเริ่มจากวันแรกของประจำเดือนไม่ควรจะเกินวันที่5ของรอบฤดูก็เริ่มทานเม็ดแรกค่ะเริ่มทานเม็ดแรกเหตุผลที่ต้องไม่เกินวันที่5ของรอบฤดูเพราะว่าถ้าวันที่5ของรอบฤดูไปแล้วเนี่ยนะคะฟองไข่เนี่ยมันก็จะมีฟองไข่ที่โดดเด่นที่สุดเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดที่ล่าช้าออกไปเจ้ายาคุมตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีผลจะไปบังคับไม่ให้เกิดการตกของไข่ได้ดีพอทีนี้การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดก็คือหลักการง่ายๆก็คือว่ารับประทานมื้อไหนก็ได้ให้เป็นมื้อเดียวกันจะเป็นเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ถ้าก่อนนอนก็ก่อนนอนตลอดเย็นก็เย็นตลอดบวกลบก็ไม่น่าจะเกิน1-2ชั่วโมงวันละเม็ดนะใช่ไหมคะวันแรกของประจำเดือนแต่ถ้าเราบอกว่าวันแรกของประจำเดือนนั้นเมื่อหมดยา21เม็ดเนี่ยนะคะประมาณ 3-4 วันถัดมาก็จะมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงท่านนี้อาจจะมีประจำเดือน25วันมาทีนึงแต่ถ้าเราบอกว่าแม้มันมาเร็วไปคุณหมอให้มันนานกว่านี้ได้ไหมบอกงั้นโอเครับประทานวันที่5ของประจำเดือนโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่อาจจะหมดวันที่3วันที่2ของการมีรอบฤดูก็ได้ถ้าเรานับวันที่5ของรอบฤดูเนี่ยยามี21เม็ดใช่ไหมคะก็จะเป็น25บวกอีก3หรือ4วันผู้หญิงท่านนั้นก็จะมีประจำเดือนประมาณ29วันมาทีนึงถ้าหากว่าวันไหนเราลืมเรานึกขึ้นได้แล้วก็รับประทานเม็ดที่ลืมนะคะแต่ถ้าเกิดลืมบ่อยๆตรงนี้ก็จะไม่ได้ผลละทีนี้ข้อดีของการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าทำให้ประจำเดือนนั้นมาสม่ำเสมอเมื่อเราหยุดยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีบุตรได้ใช่ไหมคะประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดก็คือว่าช่วยในเรื่องของการทำให้เกิดมูกตรงปากมดลูกทำให้อสุจิเนี่ยไม่สามารถที่จะแหวกว่ายขึ้นไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่พร้อมต่อการต่างตัวแล้วก็ไปมีผลบังคับไม่ให้เกิดการตกของไข่แต่ข้อด้อยของเขาก็มีเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเรารับประทานไม่สม่ำเสมอรับประทานไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะก็จะทำให้เลือดออกกระปิดกระปอยหรือทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องมานั่งทานอยู่บ่อยๆอันนี้คือข้อด้อยของเขาแต่ทีนี้ถ้าแผงแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่า7วันแรกควรจะต้องใส่ถุงยางร่วมด้วยแต่ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะไม่เหมือนลักษณะของถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเนี่ยก็รั่วได้หลุดได้ถ้าเกิดคุณผู้ชายแช่หรือว่าใส่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะทุกอย่างก็มีทั้งข้อด้อยและข้อดีค่ะต่างกันไปแล้วอย่างแบบฝังแท่งนะฮะค่ะทีนี้ถ้าเรามาบอกว่าอย่างฝังแท่งเนี่ยนะคะถ้าเรามาดูในรูปนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด2แบบนะคะเผอิญรูปนี้เราจะมีโชว์แค่แบบเดียวค่ะแบบฝังแบบ6แท่งกับแบบ1แท่งนะคะแบบ1แท่งก็มีค่ะ6แท่งก็จะค่อยๆใส่ไปตรงบริเวณท้องแขนใส่เข้าไปบริเวณท้องแขนใส่ก็ใส่เข้าไปทีละแท่งทีละแท่งในครั้งเดียวกันก็คือ6แท่งนะคะในการใส่เป็นแท่งของฮอร์โมนตัวนี้นะคะลักษณะของอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับยาฉีดคุมกำเนิดลักษณะของฮอร์โมนจะคล้ายๆกับยาฉีดคุมกำเนิดนะคะก็คือ3ปีอยู่ได้3ปีแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราใส่แล้วเราไม่พึงพอใจเราบอกว่าไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนใจเราอยากจะมีบุตรอย่างในรายที่เพิ่งแต่งงานกันไปคุณหมอก็ไม่ค่อยแนะนำในลักษณะแบบนี้เพราะว่า1เนี่ยคุณหมอว่าบางครั้งเนี่ยสักปี2ปีเนี่ยเขาก็อยากจะมีบุตรแล้วเปลี่ยนใจอีกใช่ไหมคะในลักษณะแบบนี้3ปีค่ะใช่ไหมคะอีกแบบนึงก็คือในเรื่องของห่วงของห่วงอนามัยใช่ไหมคะก็คืออันนี้เป็นลักษณะของมดลูกก็เหมือนชมพู่ที่คว่ำลงนะคะการใส่ห่วงอนามัยก็จะมีห่วงหลายแบบเลยนะคะก็จะใส่เข้าไปในโพรงมดลูกซึ่งปฏิกิริยาของห่วงอนามัยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคล้ายๆแบบเป็นการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูกทำให้ไม่พร้อมต่อการที่จะเกิดการฝังตัวใช่ไหมคะในลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีบุตรจะใส่ยากเพราะว่าปากมดลูกจะปิดเท่ากับรูเข็มตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยมีบุตรในส่วนหนึ่งค่ะส่วนห่วงก็อาจจะอยู่ได้ 5-8 ปีดูแลเรื่องความสะอาดและยุ่งยากมีค่ะคนที่ถ้ากรณีที่คุณผู้ชายชอบเที่ยวหรือหนีเที่ยวบ่อยหรือว่าถ้าเกิดกรณีคุณผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องตกขาบ่อยเนี่ยหรือปากมดลูกเสพอยู่บ่อยๆเรื้อรังเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็จะมีสายห่วงอะค่ะที่หยุดคาออกมาตรงปากมันลูกคือเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีการกระแทกกระทันมีการเสียดสีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีตกขาวอยู่เรื้อรังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ดีครับครับค่ะก็อาจจะไม่เหมาะกับบางคนแบบนี้เขาเรียกอะไรนะใส่IUD ค่ะ IUD ค่ะหรือการใส่ห่วงครับค่ะ
เอาละครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณหมอสุนีจะกลับมาตีรักเต็มร้อยกันต่อหลังโฆษณาครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลึกๆลับๆของผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คงต้องการคำตอบที่ถูกต้องในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับวิทยากรรายการชูรักชูรสนะคะติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะครับทุกคำถามที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องวุ่นๆของคุณผู้หญิงนะครับเป็นผลงานของคุณหมอนิมิตเตชะไกรชนะเป็นอภิพัฒนาการจากรายการนะครับสายแรกเป็นสายของสุภาพสตรีชื่อว่าคุณแอนคุณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าอวัยวะของเพศชายนะคะก็จะมียาวมีสั้นแตกต่างกันไปแล้วก็ไม่ทราบว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงในช่องคลอดเนี่ยจะมีความลึกตื้นแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะรู้สึกว่าชนอะไรข้างในเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าเจ็บแบบนี้จะมีผลอะไรกับผู้หญิงบ้างไหมคะเจ็บอยู่ข้างในใช่ไหมครับเจ็บอยู่ข้างในที่รู้สึกชนใช่ไหมคะคุณแอนคะใช่ค่ะค่ะขออนุญาตดูรูปได้ไหมคะอ๋อได้ครับตรงนั้นเขาเรียกลิ้นปี่หรือเปล่าครับไม่ใช่นะโอเคลิ้นปี่ไกลมันลึกไปโอเคครับธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะนี่คือมดลูกใช่ไหมคะครับแล้วตรงนี้คือปากมดลูกนะคะครับทีนี้บริเวณที่รอยต่อระหว่างปากมดลูกเนี่ยเหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอุ้งเชิงกลางก็คืออวัยวะเพศภายในของเราถามคุณหมอนิดนึงแต่นี่คือช่องคลอดระยะทางเนี่ยสักกี่เซนกี่นิ้วครับคุณหมอความช่องใช่ไหมช่องคลอดความลึกของช่องคลอดเนี่ยจะประมาณสัก 3-4 นิ้วค่ะคุณแอนคะทีนี้เราบอกว่าความลึกของช่องคลอดนั้นเนี่ยพร้อมที่จะปรับสภาพไปกับขนาดขององคชาตอ๋อเหรอได้มันยืดอ๋อโอเคทีนี้ต้องเรียนคุณแอนว่าความลึกของช่องคลอดเนี่ยสามารถที่จะปรับไปตามสภาพขององคชาตของคุณผู้ชายได้นะคะเพราะว่าเวลาของคุณผู้ชายนี่เวลาที่แบบนกเขาแบบชูคอเต็มที่เลยเนี่ยขันเต็มที่ขันเต็มที่เลยเนี่ยเวลาที่สอดใส่องคชาตเข้าไปนะคะตัวช่องคลอดเองเนี่ยนะคะเวลาก็จะมีการบีบมีการหดรัดตัวมีการหลั่งของสารคัดหลั่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีการขยายนะคะแล้วตรงบริเวณของปากมดลูกเนี่ยที่จุ่มลงมาตรงในช่องคลอดเนี่ยนะคะยังสามารถเวลาใส่องคชาตเข้าไปเนี่ยยังตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างช่องคลอดกับใกล้ๆกับบริเวณปากมดลูกเนี่ยก็ยังขยายลึกเข้าไปได้อีกเพราะฉะนั้นธรรมชาติตัวขยับเข้าไปใช่ค่ะธรรมชาติเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขยายลึกเข้าไปได้มันไม่เหมือนกระบอกน้ำอะค่ะที่ว่าแค่ไหนแค่นั้นทีนี้ช่องคลอดจะมีความยืดหยุ่นค่ะคุณแอนไม่ว่าจะของคุณผู้ชายเนี่ยจะสภาพไซส์อะไรขนาดไหนเนี่ยผู้หญิงเรารับมือได้ถ้ามดลูกนั้นไม่หย่อนเอามดลูกหย่อนได้ถ้ามดลูกหรือตัวปากมดลูกนั้นไม่หย่อนลงมาถ้าหย่อนนี่คือมันก็จะล่นลงมาข้างล่างนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าใช่ค่ะถ้าเกิดหย่อนเนี่ยหรือล่นลงมาเนี่ยแทนที่จะอยู่ตรงระดับ 3-4 นิ้วตรงนี้นะคะมันก็จะลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ชายก็อาจจะใส่เข้าไปได้ไม่ลึกพอจะชนบริเวณของปากมดลูกซะก่อนเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันเข้าไปไม่ลึกเข้าไปไม่สุดจะรู้สึกเจ็บทีนี้ของคุณแอนที่บอกว่าเจ็บเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเจ็บรู้สึกข้างในอะไรก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนกับชนอะไรนะคะก็คือบริเวณปากมดลูกค่ะคุณแอนคะเพราะปากมดลูกเนี่ยจะจุ่มอยู่ในช่องคลอดนะคะตรงนั้นนะคะเวลาที่ผู้ชายสอดใส่องคชาตเข้าไปหรือปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยตัวปลายองคชาตเนี่ยจะไปกระทุ้งหรือว่ากระแทกหรือว่าสัมผัสกับบริเวณของปากมดลูกเพราะในระยะยาวๆเนี่ยถ้ายังมีกิจกรรมประมาณอย่างนี้อยู่เนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมกับมดลูกของเราอะค่ะจะเป็นอันตรายไหมยังชนกันอยู่เช้าเย็นเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีแล้วระยะยาวจะเป็นอะไรไหมครับหรืออาจจะต้องไปใส่ห่วงอะไรแหวนเหมือนกระเหลี่ยงคอยาวอะไรก็ป้องกันไว้อะไรเป็นคำถามที่ดีนะคะปากมดลูกเนี่ยนะคะมันก็คิดถึงสภาพจมูกเราอะค่ะลักษณะของปากมดลูกเนี่ยความยืดหยุ่นของเราก็คือเราลองแตะจมูกเรายังไงรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นยังไงมันดึงดึงอันนี้ก็คือปากมดลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะคุณแอนทีนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีการกระแทกกระทันอยู่ตลอดเวลามีการเสียดสีอยู่ตลอดเวลาหรือมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปากมดลูกเกิดการอักเสบเกิดการมีแผลได้ใช่ไหมคะต้องบอกคุณผู้ชายค่ะว่าเวลาทำก็ให้นุ่มนวลนิดนึงนะให้เราปรับความรู้สึกนิดนึงแล้วก็ให้เราเกิดอารมณ์ร่วมหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราเกิดอารมณ์ร่วมอะค่ะทุกอย่างอะค่ะมันก็จะมีการยืดหยุ่นในลักษณะแบบนั้นมันก็จะปรับเพราะว่ามันจะมีการหลั่งของพวกสารคัดหลั่งต่างๆทำให้ช่องคลอดเนี่ยชื้นแฉะอยู่นะคะแล้วเราไม่เกรงอะค่ะแล้วก็คุณผู้ชายก็นุ่มนวลสักนิดนึงจะได้ไม่กระแทกมากลักษณะแบบนั้นนะคะคุณแอนจะมีความรู้สึกเหมือนกับกำลังถูกชนทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าครับหรือเฉพาะบางครั้งเท่านั้นก็จะรู้สึกว่าประมาณอย่างเงี้ยแพทย์ทุกครั้งอะค่ะ
ไม่อย่างนั้นลองปรับสภาพเปลี่ยนท่านอนดีไหมคะช่วยไหมคะแทนที่จะเป็นท่ามิชชันนารีก็คือท่าที่ว่าตัวเรานอนอยู่ข้างล่างถ้าเป็นจะเป็นท่ามาตรฐานเราเปลี่ยนเป็นท่าอื่นโอ้เช่นแบบนอนหันข้างคือผู้ชายอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่ได้เห็นหน้ากันสักพักนึงอะไรประมาณนั้นนะฮะได้ค่ะเพื่อนหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะอะไรนะฮะอันนี้ก็คือจะต้องมีการหลีกเลี่ยงบ้างใช่ไหมคะใช่เพื่อไม่ให้หมอแนะนำว่าไม่น่าจะชมควรจะต้องเปลี่ยนท่าบ้างเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกเจ็บอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะช่องคลอดเราไม่มีความยืดหยุ่นปรับสภาพไปกับองคชาตของเขาซึ่งเจ็ดนิ้วได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันนุ่มนวลเราอาจจะอยู่แต่แขงข้างซ้ายหรือขวาก็ได้คือผู้ชายอยู่ทางด้านหลังของเราอะค่ะตรงนี้มันก็จะลดแรงเสียดทานได้คุณหมอว่ามันก็จะดีนะคะเพราะว่าเราลองปรับเปลี่ยนบ้างครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรคุณแนนด้วยค่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคำถามนะครับที่ส่งมาทางรายการของเราแล้วขอบคุณคุณหมอสุนีเป็นอย่างสูงครับช่วยกันไขปัญหารักนะฮะติวรักเต็มร้อยจากกันด้วยสูตรรักษาความรักหากทำได้อย่างคำกลอนต่อไปนี้รับรองมีความสุขในชีวิตแน่นอนนะครับผมจะอ่านบาทแรกคุณหมออ่านบาทที่2นะครับการรักษาความรักหายากไหม 1. จริงใจพูดอะไรจำให้มั่น 2. เงินทองของแสลงต้องแบ่งปัน 3. ให้เกียรติยกย่องกันฉันและเธอคุณหมอต่อเลยครับ4. รักกันเตือนกันได้ต้องไม่ถึง 5. นั้นคืออภัยบ้างหากพลั้งเผลอคิดถึงแต่ส่วนดีที่หาเจอ 6. สม่ำเสมอยุติธรรมไม่ลำเอียงยังมีต่อนะครับอีก3ข้อ7ยอมรับกันและกันประสานจิตใครทำผิดอีกฝ่ายว่าก็อย่าเถียง8ห่างกันโทรไต่ถามฟังสำเนียง9อย่าเลี่ยงทำหน้าที่นี่สูตรเอ่ยอ๋อ9อย่าเลี่ยงทำหน้าที่อันนี้สำคัญมากนะฮะเอาละครับพบกันใหม่ทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ